ช่วงไอเดียสอนศิลป์ปั๊มก้านกล้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหร้อนๆเลยอ่ะตอนนี้พวกเราสองคนอยู่ที่ปฐมออร์แกนิกวิลเลจสวนสัมพลาเย้โอ้โหแต่ว่าขนมที่เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะพี่พลคะครับผมเอาอย่างนี้ไหมคะวันนี้เราไม่ต้องสอนศิลปะเลยค่ะเรากินแต่ขนมเลยค่ะเอาไหมเฮ้ยเคที่ไม่ได้ครับวันนี้เราทั้งกินขนมแล้วเราก็ต้องทำศิลปะด้วยสิเคที่ก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะอยากกินขนมหรือเปล่า อันนี้เป็นขนมครกออร์แกนิกค่ะเขาใช้ใบตองคือแบบดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยลดถุงพลาสติกค่ะพูดถึงใบตองนะเคที่พี่คิดถึงต้นกล้วยเลยอ่ะค่ะอันนี้เขาใช้ใบใช่ไหมค่ะพี่นึกถึงอีกส่วนนึงต้นเหรอคะไม่ใช่ลำต้นครับเคที่เราจะใช้ส่วนที่ติดกับใบเลยครับคือก้านกล้วยนะครับมาทำศิลปะในวันนี้กันดีกว่างั้นก่อนจะไปสอนเพื่อนๆพวกเราสองคนขอเติมพลังก่อนนะครับนี่เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยบ้านใครเนี่ยปลูกต้นกล้วยนะคะก็จะรู้เลยว่าเนี่ยคืออะไรค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเราไม่ได้เอาสีมานะคะครับผมแล้วพวกนี้ที่อยู่ตรงหน้านี่คืออะไรอะคะพี่พลโอ้นี่คือพวกสีธรรมชาติล้วนๆเลยครับพี่ที่ก็จะเป็นสีชมพูนะครับมาจากปูนแดงครับสีเขียวมาจากใบไม้ทั่วไปเลยนะครับสีดำมาจากถ่านนะครับหรือว่าผงขี้เถ้าก็ได้นะครับสีเหลืองมาจากขมิ้นสีแดงมาจากไม้ที่ชั่วฝางนะครับไม้ฝางส่วนในโหลเนี่ยเคทที่รู้ไหมว่าอะไรไอ้ดูใกล้โอ้ยนี่ก็ใกล้เกินค่ะตรงนี้อันนี้คือดอกอัญชันค่ะถูกต้องเลยครับดอกอัญชันก็จะได้สีน้ำเงินนะครับภาพที่เราจะมาทำในวันนี้นะครับเรามาช่วยกันทำใช่ไหมเคที่ใช่ค่ะพลจะทำเป็นต้นไม้นะครับส่วนเคที่นะคะจะทำเป็นดอกไม้และสัตว์ต่างๆค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเคที่ได้ค่ะเริ่มอย่างสีของต้นไม้ของพลนะครับเป็นสีเขียวนะครับรูปทรงของก้านกล้วยนะครับก็จะคล้ายๆรูปตัวยูพลก็สามารถนำมาปั๊มเป็นกลีบของต้นไม้ของได้นะครับส่วนของเคที่นะคะก็จะเป็นกลีบดอกไม้สีชมพูเลยค่ะก้านกล้วยแบบนี้นะครับเพื่อนๆควรจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองตัดให้นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับคนจะขอเปลี่ยนสีของคนนะครับถ้าเปลี่ยนสีนะครับก็ควรจะเปลี่ยนก้านกล้วยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สีมันปนกันนะครับคนจะใช้สีเขียวสลับกับสีเหลืองนะครับแบบเว้นช่องไฟไว้นะครับจากนั้นนะคะเคที่ก็จะทำดอกไม้อีกอันนึงค่ะแต่ตอนนี้จะใช้เป็นสีน้ำเงินจากดอกอัญชันค่ะขนาดต้นไม้ของคุณนะครับยิ่งชั้นนอกจะยิ่งใหญ่นะครับก็เลือกก้านกล้วยที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับต่อไปนะคะเคที่ก็จะใช้เป็นสีแบบออกเหลืองๆค่ะเป็นเกสรข้างในค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะทำศิลปะแบบนี้โดยใช้ผักและผลไม้นะคะแต่ว่าไม่มีสีแบบนี้นะคะก็ลองเข้าห้องครัวไปดูนะคะว่าจะเจอผักเช่นบีทรูทหรือไม่ก็ผักกาดม่วงก็ได้นะคะใบเตยก็ได้นะคะเนาะคะใช่เฮที่สีในธรรมชาตินะครับสีน้ำตาลอาจจะหายากนะครับพลก็เลยใช้สีแดงแทนส่วนของลำต้นต่อไปเคที่ก็จะใช้สีแดงเป็นกลีบเหมือนกันค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นหญ้านะครับที่บุญเพลินต่อไปเคที่ก็จะทำเป็นลูกแมวเมียวค่ะเมียวจะใช้เป็นสีน้ำเงินค่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะทำก้อนเมฆแล้วนะครับเทคนิคการปั๊มให้เป็นรูปแมวนะคะก่อนอื่นก็หันเป็นตัวยูอย่างนี้นะคะก็ทำเป็นหัวค่ะหัวแมวอย่างนี้แล้วก็คว่ำตัวยูนะคะแล้วก็กดให้มันเป็นตัวของแมวค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วของพี่พลล่ะคะเทคนิคคืออะไรเหรอคะเทคนิคของพลนะครับก็ก้อนเมฆจะเป็นก้อนปุยๆให้ส่วนโค้งของก้านกล้วยนะครับอยู่ด้านนอกครับต่อไปแกที่ก็จะทำผีเสื้อนะคะพี่พลโอเคครับส่วนผีเสื้อนะคะง่ายๆเลยค่ะก็แค่หันตัวยูหันข้างนะคะแล้วก็ตกแต่งปีกค่ะ
ส้มของคิตตี้ค่ะเป็นปีกคนละสีค่ะพี่เสร็จแล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยปั๊มก้านดอกไม้ให้ได้ค่ะงั้นขอทำผีเสื้ออีกตัวดีกว่าค่ะนี่นะคะรูปธรรมชาติแล้วก็สัตว์ต่างๆค่ะยกเลยไหมคิตตี้ได้ค่ะได้ค่ะแต่เราต้องรอที่สีแห้งนะคะนี่ค่ะเอ้ยผิดด้านค่ะนี่ครับด้านนี้ครับด้านนี้นี่ค่ะคือให้เพื่อนๆดูว่าเราใช้แค่ก้านกล้วยกับสีธรรมชาติสามารถเป็นรูปภาพสวยๆแบบนี้ได้นะครับใช่ค่ะทำได้ง่ายๆเลยนะครับวัสดุรอบตัวเราเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแค่ใช้ก้านกล้วยแล้วก็สีตามธรรมชาติก็ได้รูปภาพตามจินตนาการของพวกเรา2คนออกมาแล้วนะครับและพวกเรา2คนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบายอยากกินกล้วยค่ะพี่พลไปหาอะไรกินกันต่ออยากกินขนมด้วยอยากกินขนม